ช่วยด้วยน้ำไม่ไหลฮะฮึไอ้เฮ้ยชิอะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยขอยิงชัวหน่อยฝันไปสินะแต่เอ๊ะทำไมยังรู้สึกเปียกๆอยู่ล่ะรีด้าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรครับพ่อผมฝันร้ายเฉยๆกล้าว้าเหนียวตัวชมัดเลยล้างออกซะหน่อยดีกว่าอย่าบอกนะว่าไม่น้ำไม่ไหลฮะน้ำไม่ไหลนี่ไม่ได้จ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเลด้ายังไม่เสร็จอีกเหรอลูกพ่อไม่ไหวแล้วนะลูกทำไงดีเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยว้าฮัลโหลรีบมาเลยนะคะการป้าป๋ามาแล้วจ้าคุณพนักงานสุดเท่มาบ้านผมถูกได้ยังไงครับเนี่ยขนาดผมยังหลงทางอยู่บ่อยๆเลยผมใช้ GPS นำทางมาที่บ้านสุดยอดกล้าไอ้ป๋อเธอคุณน้ำประปาไหลเถอะนะฮะเร็วทันใจดีจริงๆเลยนะคะพี่ทำให้น้ำไหลได้ยังไงครับพี่ใช้จากเครื่องนี้หรอใช่แล้วจ้าเครื่องนี้นะมีชื่อว่า GPS เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจข้อมูลโครงข่ายท่อประปาใต้ดินเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อมูล GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงออกมาในรูปแบบแผนที่ดิจิตอลเพราะ GIS นี่แหละทำให้ผมรู้ว่าวาล์วน้ำบริเวณไหนที่เป็นต้นเหตุให้น้ำไม่ไหลบ้างจึงช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกจุดไงล่ะครับโหยอย่างนี้นี่เองอันนี้ไอ้หนูและนอกจากระบบโครงข่ายท่อน้ำประปาแล้วนะหน่วยงานอื่นๆเขาก็ยังมีการเก็บข้อมูล GIS ไว้เหมือนกันนะทั้งเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์เครือข่ายถนนตู้ ATM เป็นต้นว้ายนี่มันอะไรกันเนี่ยเลด้านี่ฉี่รถที่นอนเหรอลูกลืมทิ้งไว้จนได้ตอนไปไหนไปกันกับ GPS พ่อผมขึ้นรถโรงเรียนไม่ทันแล้วนะทำไงดีเนี่ยผมไม่สายแน่เลยไม่เป็นไรจ้ามีพ่ออยู่ทั้งคนนะไม่ต้องห่วงพ่อไปส่งสักทียังไงก็ทันกาไหนบอกทันไงอะพ่อไม่อยากเชื่อว่ารถจะติดขนาดนี้ก็มันเช้าวันจันทร์นี่คุณสวยแน่ๆเลยเราเลี้ยวไปทางละสิพ่อแม่นี่ถูกไวจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อครับซิ่งไปให้ทันเลยนะครับแม่จ๊ะโรงเรียนลูกไปทางซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายมั้งคุณซ้ายแต่พ่อว่าขวานะถ้ารู้อยู่แล้วคุณจะมาถามฉันทำไมยะขอโทษจ้าแม่ถึงสี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาซ้ายสิจ๊ะพ่อเอ้าพ่อแม่บอกแล้วไงให้เลี้ยวไปทางซ้ายเอ้าพ่อหลงทีพ่อนะพ่อเฮ้ยยายแน่ๆหลงทางแล้วไปไม่ทันแล้วแน่ๆเลยเฮ้ยผมไปสายแล้วโดนครูแอนนาทำโทษแน่ๆเลยโอ้ยทำยังไงดีล่ะแม่แล้วทีเนี้ยจะเลี้ยวไปทางไหนต่อล่ะชะก็บอกแล้วไงให้เลี้ยวไปทางนั้นทางนั้นพ่อไม่ฟังแม่เองแม่ไม่ใช่ GPS นะจะได้รู้ไปหมดทุกอย่างฮะใช่แล้ว GPS ไงทันแอนGPS ที่คุณน้าการปรับปลาใช้นำทางมาบ้านเราเมื่อวานน่ะเหรอครับเมื่อเราต้องการไปทางไหนเราก็แค่กดเลือกสถานที่ที่ต้องการไปแล้ว GPS ก็จะนำทางเราไปเอง
500เมตรจะถึงโรงเรียนเลี้ยวขวาอีก10นาทีจะถึงที่หมายโอ้โห GPS นี่ดีจังเลยนะครับบอกหมดทุกอย่างเลยถ้ามีเครื่อง GPS แล้วก็ไม่ต้องห่วงใช่บอกกับคนหลงๆลืมๆอย่างพ่อแหละพ่อจะซิ่งไปให้ถึงโรงเรียนเดี๋ยวนี้แหละได้แล้วไปที่พ่ออีก250เมตรเป้าหมายอยู่ซ้ายมือถึงโรงเรียนแล้วลูกทันเวลาพอดีเป๊ะขอบคุณค่ะเครื่อง GPS มีขอบคุณด้วยนะครับอย่ามัวแต่ทึ่งสิรีบอยู่ไม่ใช่เหรอลูกเข้าไปยังเรียนได้แล้วนะนะสิกลับไปเลยว่าแต่เจ้าเครื่อง GPS นี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยนะตอนชาวนาไทยใจไฮเทคจัดรถได้แล้วจ้าเด็กๆโอ้ยคุณนาฉันตายนี่นะว้ายว้ายเอาละจ้าเด็กๆวันนี้ครูพาเด็กๆมาช่วยกันทำนากับลุงบุญโอซึ่งเป็นเจ้าของที่นาทั้งหมดนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีตาเด็กๆลุงดีใจนะที่เด็กๆยังให้ความสนใจกับข่าวนะวันนี้พวกเราต้องสนุกกันแน่ๆเลยควายตามมาเลยจ้าเด็กๆไปกันเลยเพื่อนคนหมดเลยคุณพ่อพี่รีบพกข้างหน้าด้วยพี่ที่ออสเอ้าฮะพี่ที่ออสมาได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อพี่กำลังทำงานอยู่เนี่ยแล้วผ่านมาทางนี้พอดีฮะทำงานอะไรครับพี่งานของพี่เนี่ยเหรอพี่ก็บันทึกภาพทุกอย่างที่เกิดบนพื้นโลกรวมถึงนาข้าวนี้ด้วยแล้วจะเอาภาพไปทำอะไรอะครับก็จะมีคนเอาภาพที่พี่ถ่ายไปใช้ในงานด้านอื่นๆต่อไปข้อมูลที่ได้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศของเราเลยล่ะยังไงอะครับพี่เอ้าตรงประเด็นตอบตรงๆเลยว่าอย่างภาพถ่ายบริเวณนาข้าวที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีคนมาเอาข้อมูลจากดาวเทียมมาคาดการผลผลิตข้าวในแต่ละปีและยังนำภาพถ่ายจากดาวเทียมไปเปรียบเทียบกับปีก่อนๆด้วยเพื่อหาพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกหรือพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโอ้โหงั้นตอนนี้พี่ทีออสมาคุยกับพวกผมแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอะครับจริงด้วยสิงั้นพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะชุดนี่บ๊ายบายเด็กๆอ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่แน่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเรียบเบิ้ลเนี่ยผมเช็ดให้เลยไหมเดี๋ยวนี้นะสนุกกันเต็มที่สบายไม่ต้องไทยเลยตอนน่าเสียดายสวัสดีครับคุณลุงเออไปดีมาดีนะเด็กๆบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าควายคุณลุงเสียใจเหรอครับควายลุงดีใจต่างหากเล่าลุงดีใจที่ไหนที่สุดความสงบก็กลับคืนสู่ทุ่งนาอีกครั้งต่างหากเล่าก้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 าไม่แย่จ้ะขนาดบนรถบัสเนี่ยยังมี GPS เลยฮะยังเงียบๆตลกชะมัด
ติแย่แล้วท่านผู้ชมคะภาพถ่ายจากดาวเทียมทำให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงจำนวนมากจากปีที่แล้วนะคะคาดว่าปีนี้จำนวนต้นไม้ที่ลดลงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้น่าเสียดายเป็นอะไรหรือครับครูดูเศร้าๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะครูกำลังนึกถึงอดีตเพลินๆมาอย่างเงี้ยสินะที่เขาเรียกว่าคนแก่ชอบคิดถึงเรื่องเก่าๆครูได้ยินนะลัตติโอ๊ยลืมตัวขอโทษนะจ๊ะที่ตะโกนใส่เมื่อก่อนถนนเส้นนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ดูเดี๋ยวนี้สิโดนตัดโค่นไปจนหมดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเกิดน้ำท่วมทุกปีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยจับผิดคนที่บุกรุกทำลายป่าได้นะครับคุณครูปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติก็PTRนะครับที่จะคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราอีกแล้วไงล่ะครับว้าวเรด้านี่เก่งจังเลยนะจ๊ะรู้เรื่องนี้ราวกับว่าพี่ทีออสบินลงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลย ใช่ครับพี่ทีออสอ่ะมีลงผมเลยเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันอะไรจังเลยเฮ้ยดูข้างหลังมันสิเรด้าสวัสดีจ้าเด็กๆว้าวถ้าชื่อโอ้แปลงร่างฮัชชุบอาสวิงเกลียว80รอบฮัชชุบบัลเล่ดึง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 อ้าวพี่ทีออสระวังครับโอ้ยสายไฟฟ้าโหยพี่ทีออสเนี่ยจริงๆเลยเพิ่งจะชงไปหยอกหยอกตอนมนุษย์ต่างดาวบุกเอาละทุกคนเตรียมพร้อมวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังปฏิบัติ1 2 3 4 5 6หยุดหยุดหยุดนักเรียนทุกคนหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนแล้วลอตตี้หายไปไหนล่ะอยู่นี่ค่ะคุณตลกใจเย็นก่อนนะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเล่าไหลนะจะมีมนุษย์ต่างดาวในโรงเรียนได้ยังไงเล่าครับมนาต่างก็มนุษย์ต่างดาว3ตัวมาทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในสนามโรงเรียนเราอ่ะเอาอย่างนี้ไปดูให้รู้กันเลยดีกว่าครูมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าใครกล้าทราบไหมครูบ้างเธอทั้งสองเก่งมากที่เอาทราบไปเป็นเพื่อนครูนะหน่อยเจ้าพวกนี้ไม่ได้การละเด็กๆไปจัดการมันฮะให้ไปไหนหมดเลยเนี่ยเกือบไปแล้วเฮ้ยดูนั่นดีต้องเป็นทางเข้าฐานลับใต้ดินแน่ๆเลยเพื่อเหมือนมนุษยชาติลุยดูนั่นสิคุณครูจะต้องถูกมนาต่างต้นมนุษย์ต่างดาวจับตัวแล้วแน่ๆยอมไม่ได้แล้วเป็นไงเป็นกันว้ายล้วงพลังกอบกู้โลกคุณครูครับคุณครูครับผมมาช่วยแล้วเฮ้ยได้ปล่อยครูของเราเดี๋ยวนี้นะเจ้ามะนาวต่างนุ่นมนุษย์ต่างดาวเหรอว้าวได้แล้วนะพูดเด็กๆนะที่เนี่ยมันใช่มนุษย์ต่างดาวซะหน่อยนะไม่ใช่มะนาวต่างนุ่นมนุษย์ต่างดาวเหรอนี่คือพี่ๆที่มาจากจิสดาหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะพี่ๆเขาอ่ะมาทำรังวัดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS เพื่อนำพิกัดที่ได้ไปทำแผนที่ใช่ครับเจ้าเครื่องที่พวกพี่กำลังประกอบอยู่เนี่ยนะเป็นเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบรังวัดที่ใช้สำหรับงานทำแผนที่หรืองานที่ต้องการพิกัดแบบละเอียดนะโดยค่าความถูกต้องจะอยู่ที่ระดับเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรเลยล่ะเครื่อง GPS แบบรังวัดนี่แหละสามารถตรวจสอบแผ่นดินไหวได้เพราะว่าแม้แผ่นดินขยับเพียง1เซนติเมตรเจ้าเครื่องนี้ก็จะสามารถวัดได้ดังนั้นนะแม้เขื่อนจะขยับสัก5เซนเราก็สามารถจับสัญญาณได้ทำให้ช่วยนำคนอพยพออกก่อนเขื่อนแตกได้ทันท่วงทีเ
ี่อย่าบอกนะว่าต้องทำใหม่อีกแล้วเนี่ยตอนตาจ๋าน้ำท่วมแล้วประกาศข่าวด่วนมีแรงงานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดโดยการวิเคราะห์จากจิสดาหรือสทอพหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครบวงจรขอเชิญท่านดร.จิสดาค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมจากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงกับภัยน้ำท่วมและดินถล่มนะครับส่วนมากเป็นจังหวัดทั้งภาคกลางตอนบนและภาคเหนือจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกขอให้เตรียมรับมือไว้ได้เลยนครนายกทำไงจริงๆแม่เขาแค่บอกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมไม่ได้บอกว่าน้ำท่วมแล้วสักหน่อยนะพ่อครับแม่ครับเรารีบโทรไปหาคุณตากันตอนนี้เลยดีกว่าจริงสิคุณตาเหรอครับมีเรื่องใหญ่แล้วอะไรนะแม่แกท้องอีกแล้วเหรอโอ๊ยเปล่าครับคุณตาผมแค่จะมาแจ้งข่าวร้ายอะครับฮะอย่าบอกนะว่าแกจะไปดำน้ำดูปะการังสมรสออนลิงอะเดี๋ยวนะหรือว่าแกเป็นพ่อเนี่ยยังฟังไม่ทันจบเลยตา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 ที่ผมโทรมาเนี่ยจะแจ้งข่าวว่าบ้านของตาเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมครับขอโทษเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงกันนะล่ะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตาเตรียมการเรียบร้อยแล้วล่ะกำลังจะอพยพอยู่ภายในวันพรุ่งนี้ล่ะฮะโอ้โหตาเก่งจังดูได้ไงอะครับตาก็ติดตามข่าวจากจิสดาหรือสอทอพอเหมือนกันนะค่อยลงอกไปหน่อยงานนี้ต้องขอบคุณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เลยนะเนี่ยนั่นสิทำให้เราคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าและช่วยให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงทีด้วยนะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยช่วยเหลือพวกเราได้ทุกอย่างจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแผนที่ไม่มีอะไรเกินฝีมือคุณลุงจิสดากับพี่ทีออสไปได้เลยเรดาครับดึกแล้วได้เวลานอนแล้วนะลูกไอ้นั่นสินะแม่ครับผมรู้สึกว่าชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยหนีไม่พ้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเลยจริงๆนะครับใช่จ้างั้นเรดาก็ต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยดร.จิสดาทำงานได้ไงล่ะช่วยพี่ทีออสด้วยนะครับแม่จ้าฝันดีนะจ๊ะพี่ทีออสสวัสดีครับสวัสดีจ้าเรดาตอนร่วมด้วยช่วยกันนี่ลาตีวันนี้เรดาไม่มาเหรอหมอนั่นอ่ะคงมาเลียนสายอ่ะสงสัยจะนอนฝันร้ายจี่รถที่นอนอีกแน่แน่วันนี้เลยมาโรงเรียนสาวเฮ้ยคุณน้าคุณน้ามาแล้วคุณน้ามาคุณน้ามาสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนอ้าววันนี้เรดาไม่มาหรอมีใครรู้บ้างไหมว่าวันนี้ทำไมเรดาขาดเรียนเขาเป็นหัดหรือเปล่าคะครูช่วงนี้หัดระบาดพักการง้อกับเพิ่งเป็นไปก็เป็นไปได้นะจ๊ะครูครับว่าไงจ๊ะละติถ้าเรดาเป็นหัดเรดาก็เก่งแล้วนะสิครับเก่งไม่เก่งมันเกี่ยวอะไรกับเป็นหัดละจ๊ะละติก็ถ้าเรดาเป็นหัดก็หมายความว่าเรดาไม่ได้อ่อนหัดแล้วสิครับครูละตีเนี่ยมีแววแต่เด็กเลยนะจ๊ะแววว่าโตขึ้นจะฉลาดหรือครับแววว่าจะถูกครูทำโทษต่างหากล่ะเอาละจ้านักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องมาให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของให้พี่ๆน้องๆที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ตอนนี้นะพี่น้องเราที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขากำลังเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยเหลือพวกเขาจ้าช่วยได้ร่วมด้วยช่วยกันครูครับแล้วรูปภาพที่อยู่ด้านบนสุดนะครับภาพถ่ายที่มีจุดสีฟ้าๆดำๆนั่นคืออะไรอะครับนั่นสิครูลืมอธิบายไปเลยนี่เป็นภาพจากข้อมูลดาวเทียมที่มีชื่อว่าเรดาร์ถูกแล้วจ้าละตินี่เป็นภาพที่ได้จากข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซดจ้าเป็นของประเทศแคนาดาดาวเทียมเรดาร์แซดจะอาศัยพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ
ซึ่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟนี่เองสามารถถ่ายทะลุเมฆไปยังพื้นดินได้เหมาะสำหรับการบันทึกภาพในฤดูฝนเพราะว่าสามารถถ่ายภาพพื้นดินแบบที่ไม่เห็นก้อนเมฆมาบังได้เลยนะเส้นสีดำนี่คือแม่น้ำนะจ๊ะส่วนเส้นสีฟ้าก็คือพื้นที่น้ำท่วมซึ่งสทอพหรือจิสดาเขาวิเคราะห์มาว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเห็นไหมจ๊ะว่าดาวเทียมทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบ้างเราก็จะเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วฮะเป็นอะไรกันเหรอจ๊ะครูอธิบายไม่รู้เรื่องเลยเหรอสวัสดีครับคุณครูมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเลด้าครูครับเมื่อกี้ผมแค่จะบอกครูว่าเลด้ามาแล้วไม่ได้จะตอบคำถามครูนะครับจะหัวเราะไปถึงไหนละติอยากโดนทำโทษหรือไงฮะเออไอ้ยกลับช้าหน่อยนะรถติดมากมากไงได้สิจ๊ะพ่อว่าแต่ตอนนี้พ่อถึงไหนแล้วจ๊ะตอนนี้พ่ออยู่ระหว่างทางนะจ๊ะแล้วจะหลงทางอีกหรือเปล่านี่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ๊ะไม่หลงแน่นอนพ่อมี GPS อยู่แล้วนี่นาจ๊ะไม่ห่วงหรอกแต่เสียงมีพิรุธอย่างเนี้ยต้องขอเช็คหน่อยละแค่มี GPS tracking system แม่ก็รู้ได้ตลอดเวลาว่าพ่อขับรถไปไหนบ้างว่าไงจ๊ะแม่พ่อจ๊ะวันนี้ขับรถเร็วจังนะจ๊ะแม่รู้ได้ยังไงจ๊ะว่าพ่อขับรถเร็วอ่ะแม่ก็เดาไปอย่างนั้นแหละจ้ะฮะพ่อเลี้ยวเข้าทางนั้นทำไมนั่นมันทางอ้อมนะแม่รู้ได้ยังไงจ๊ะว่าพ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยพ่ออยู่ที่ไหนแม่ก็รู้หมดนั่นแหละภรรยาเรานี่น่ากลัวจริงๆสี่โมงแล้วเหรอเลด้ากลับบ้านหรือยังนะต้องโทรเช็คสักหน่อยว่าถึงไหนแล้วฮัลโหลครับแม่เลด้าถึงไหนแล้วลูกตึกช้างแล้วค่ะแม่อยู่ตึกช้างจริงๆด้วยแม่รู้ได้ไงครับก็แม่ใช้เครื่อง GPS tracking system ยังไงล่ะจ๊ะแค่เอาเครื่องนี้นะไปวางในกระเป๋าของคนที่เราต้องการติดตามว้าวๆๆๆเปิดเครื่องทิ้งไว้ตั้งค่าให้มั่นส่ง SMS ซึ่งแสดงพิกัดของตัวเครื่องมันเองกลับมายังมือถือแค่นี้ก็เรียบร้อยเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนที่เรารักอยู่ตรงไหนแม่เราเนี่ยไฮเทคสุดยอดแน่นอนโอ้เมสเซจเข้ามีเมสเซจบอกพิกัดตำแหน่งพ่อแจ้งมาแล้วแม่วางสายก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับแม่แล้วแม่จะเอาตำแหน่งพิกัดที่อยู่ของพ่อไปทำอะไรอ่ะอ๋อแม่ก็แค่นำค่าพิกัดมาป้อนในเว็บไซต์ที่ให้บริการแผนที่ออนไลน์ไงล่ะแค่นี้แม่ก็จะรู้แล้วว่าพ่ออยู่ที่อยู่ที่ไหนครับแม่อะไรกันอยู่ๆก็วางสายไปเลยอ่ะเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีพ่อแต่พ่อแม่ต้องดีใจกับของขวัญเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานคราวนี้แน่ๆตายแน่ตอนร้านค้าหน้าปากซอยเป็นไงล่ะถ้าพ่อหูตาไม่ไวไม่เห็นว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ที่ปากซอยบ้านเรานะงั้นเราเที่ยวกัน3คนก็ได้นะลูกนะใช่แล้วครับพ่อเราเที่ยวกันแค่สุดยอดเที่ยวกัน3คนไปก่อนนะครับอะไรกันเนี่ยสองคนเนี้ยอะไรกันอะฮะเฮ้ยนักข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอะ
ด็อกเตอร์คะช่วยบอกเราหน่อยสิคะว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกใช้สถานที่เนี้ยเป็นทำเลที่ตั้งห้างใหม่คะผมเห็นว่าทำเลที่ตั้งตรงนี้นะเป็นทำเลที่ดีมากแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนเหมาะแก่การตั้งห้างสรรพสินค้ามากมากเสียงคุ้นๆฮะสิ่งที่ผมใช้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจนะก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เนี่ยจะช่วยวิเคราะห์ว่าพื้นดินตรงไหนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนบ้านจัดสรรมีถนนหนทางทำให้เดินทางสะดวกทำให้ช่วยเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งห้างสรรพสินค้าได้นะครับถ้าอย่างนี้ทางรัฐบาลจะหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการจัดสรรพื้นที่สำหรับการสร้างโรงเรียนหรือว่าที่ทิ้งขยะก็สามารถมาปรึกษาท่านด็อกเตอร์ได้ใช่ไหมคะโหเท่จังเลยได้เลยครับไม่เพียงรัฐบาลเท่านั้นแต่ที่สทอกเรายังยินดีให้คำปรึกษาประชาชนทั่วไปอีกด้วยเนาะอ้าวเรด้ามาอยู่นี่เองหาซะตั้งนานแม่นั่นด็อกเตอร์จิสดานี่อ้าวเรด้าเอ้าเข้ามาสิมาให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยกันจริงหรือครับคุณผู้หญิงคะคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างกับห้างที่เปิดใหม่ในวันนี้ดีใจมากนะคะที่มีห้างมาเปิดใกล้บ้านอย่างนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อของไกลๆอีกแล้วค่ะกา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 อ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยข่าวพักข้ามาหรือยังห้างจะเปิดใหม่ในวันนี้ตัวนี้ฉันหยิบก่อนนะยะ